ครับสวัสดีครับน้องนุ้ยครับแล้วท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับเราพูดถึงแนวรับสำคัญกันไปตอนนี้ก็ยังไม่ได้หลุดแนวรับที่พี่อ๋องให้ไว้นะคะครับก็มี1368เนาะทคี่่ะแบบมันก็ยังเป็นแนวรับอยู่ตอนเช้าแบบปรับตัวลงมาแล้วก็ภาคบ่ายก็ฟื้นขึ้นนะครับค่ะก็ตลาดก็ยังเป็นแบบภาพของการควันแกว่งในกรอบอยู่นะครับซึ่งตอนนี้มันก็จะมีโซนด้านบนอ่ะอยู่ที่1377นะครับค่แล้ะวก็ถัดไป1385 1386นะครับที่เป็นสองแนวซึ่งก็มีโอกาสกลับขึ้นมาเทสอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าภาพโดยรวมก็ยังต้องมองเป็นแบบระมัดระวังอยู่ครับซึ่งตลาดมันก็เหมือนกับว่ายังกังวลเรื่องตัวภาพแนวโน้มดอกเบี้ยเฟดอยู่นะครับว่าจะลดเมื่อไหร่อย่างเงี้ยมันก็ยังไม่มีความแน่ชัดนักก็เป็นประเด็นหลักที่ทำให้ตลาดเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีนักนะครับหรือว่าตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวก็ไม่เยอะอ่ะก็มีโอกาสจะเป็นภาพของการพักฐานได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเซนิเมนต์เชิงลบเข้ามานะครับซึ่งถ้าเป็นไฮไลท์ของเราน่าจะเป็นวันพุธหน้าเนาะวันที่10เมษายนนะครับสำหรับมีทั้งเรื่องประเด็นประชุมกนง.นะครับที่คาดว่าจะลดดอกเบี้ยแล้วก็ความคืบหน้าเรื่องประเด็นเงินดิจิตอลด้วยนะครับก็อาจจะแกว่งไปถึงวันพุธนะครับเป็นวันสำคัญที่ตัวไทม์ไซเคิลมันครบพอดีด้วยนะครับวันนี้ความจริงวันนี้มันมีไทม์ไซเคิลครบวันนี้นะแล้วก็มีโอกาสหลุดต่ำกว่า1368นะครับแต่มันก็ไม่หลุดเท่ากับมันยืดไปอีกประมาณวันพุธหน้านะครับที่จะเป็นจุดที่ต้องระวังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโอกาสที่มันจะหลุด1368ลงมาก็จะเปิดด้านดาวไซด์แล้วก็รับถัดไปอยู่ที่1360นะครับแล้วก็1350ตามลำดับตลาดจะมองกลับมาเป็นบวกเลยต้องรอทะลุ1,400ขึ้นไปทีนึงนะครับถึงจะกลับภาพมาเป็นแบบเปิดด้านอัพไซด์แล้วก็ไปเล่นโซนกรอบบนที่แถว1435 1440ตรงนั้นนะครับต้องรอทะลุ1,400ก่อนถ้ายังไม่ทะลุก็ยังดูแล้วลำบากอยู่นะครับค่ะอันนี้คือภาพเซตนะครับก็ใกล้ๆจะมีวันศุกร์จะมีนอนฟาร์มเปโรนะครับก็ติดตามน่าจะมีผลต่อที่ทางตลาดแล้วก็กระทบต่อเรื่องดอกเบี้ยเฟดอีกทีหนึ่งนะฮะส่วนเซฟฟิฟิวเจอร์ก็ยังเหมือนเดิมคือรอมาโซน842ขึ้นไปอ่ะนะครับเป็นจุดในการเปิดช็อตนะครับแล้วก็สูงกว่า850คัทลอสนะครับด้านล่างมีจุดปิดก็คือโซน830 832นะครับแนวนี้ก่อนละกันนะครับเบื้องต้นแล้วก็ตัวทองคำนะครับก็มองขึ้นมาเป็น5ขึ้นแล้วอะนะครับมันมีเป้าเนี่ยประมาณ 2,300 ตรงเนี้ยหรือแบบไปอีกหน่อยก็สักประมาณ 2,325 2,326 ตรงเนี้ยนะครับอาจจะเริ่มอัพไซด์จำกัดแต่ว่าสัญญาณแบบการปรับลงก็ยังไม่ชัดนักเพราะนั้นอาจจะรอเป็น follow short ดีกว่านะครับไม่ได้ช็อตเลยเพราะมันยังดูแบบยังเหมือนแบบยังเป็นเทรนขึ้นสัญญาณปรับลงยังไม่ชัดแต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มหลุด2295นะครับสำหรับ GOM 224นะจะเป็นจุดในการ follow short นะครับแล้วก็กลับมาสูงกว่า2315คัทลอสด้านล่างจุดปิดก็คือแถว2260นะครับก็ตามแผนคือรอ follow short นะฮะที่2295นะครับสำหรับตัว GOM 24ครับผมส่วนหุ้นก็ยังขอดูทีละกันนะครับเป็นแบบระมัดระวังอยู่ครับสำหรับตัวภาพตลาดในช่วงนี้ครับผมครับได้เลยค่ะพี่อ่องครบถ้วนเลยขอบคุณพี่อ่องมากเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยค่ะสำหรับคำแนะนำจากคุณอ่องค่ะคุณเอกภาวินสุทธาพิชาตินะคะผู้ในการฝ่ายวิจัย
บริษัทหลักทรัพย์ Invest X นั่นเองนะคะก็ยัง